พระเราก็มาตัดความกังวลภาระต่างๆภายในใจของเราเนี่ยอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบนี่ก็เรียกว่าเรามาตัดละปล่อยวางให้มันเกิดความว่างให้มันเกิดความสงบภาระหน้าที่ต่างๆของเราเนี่ยวางไว้หยุดไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเราถือมันไว้มันก็เป็นทุกข์เป็นห่วงเป็นกังวลหาความสบายใจไม่ได้เบาใจไม่ได้ถ้ามาวัดเราก็มาตัดห่วงเหล่านั้นออกไปจากบ้านจากเรือนจากหน้าที่การงานจากโลกจากหลานจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตัดออกไปทำให้ใจมันว่างทำให้ใจมันเบาทำให้ใจมันสบายคนใจว่างใจเบาใจสบายเนี่ยมันมีความสุขนั้นถ้าเราต้องการความสุขตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราก็ต้องตัดอกตัดใจตัดอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พิจารณาไปจนกว่าใจมันจะว่างจนกว่าใจมันจะเฉยถ้าใจมันยังไม่ว่างไม่เฉยก็พุทโธ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 กำหนดให้มันต่อเนื่องให้มันติดต่อกันไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันเพลินออกไปข้างนอกจิตที่อยู่ข้างนอกเป็นจิตที่นำความทุกข์มาให้ตัวเองแต่จิตที่อยู่กับปัจจุบันอยู่ภายในกายเนี่ยอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นจิตที่นำความสุขมาสู่ตัวเองนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาปัจจุบันเป็นหลักอดีตไม่ต้องไปคิดถึงคิดเมื่อไรใจก็เศร้าหมองเราย้อนอดีตไม่ได้แก้ไขอดีตไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามที่เราคาดเราหวังเราคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นของแน่นอนเราสามารถทำให้มันมีความสุขเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยแล้วปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตที่มีความสุขแล้วก็ไปสู่อนาคตที่มีความสุขเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมทานเรามีศีลเราดีภาวนาเรามั่นคงจิตใจของเราก็ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีกว่าเราโลภไม่หยุดปราศจากความโกรธเศร้าหมองขุ่นมัวก็ยังดีกว่าเราไปโกรธกันเยอะๆหากขาดพยาบาทจองเวรคนนู้นจองเวรคนนี้ใจก็เราร้อนมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าเรามาทำใจของเราให้สงบให้ว่างจากความโลภชั่วขณะหนึ่งความโกรธชั่วขณะหนึ่งความหลงชั่วขณะหนึ่งก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่บุญอันนี้เราต้องทำของเราใครทำให้เราไม่ได้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีในพิจารณาตัดละปล่อยวางอดีตอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรื่อยไปนี่เป็นวิธีฝึกในเบื้องต้นที่คนยังไม่เคยฝึกก็ฝึกให้มันเกิดขึ้นความสงบความว่างตัวรู้สติสัมปชัญญะของเราต้องพร้อมเสมอในการกำหนดรู้ที่ตัวเราเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติรู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ว่างก็รู้เฉยก็รู้หรือมันคิดอะไรก็รู้เท่าทันความคิดตัวเองคิดแล้วก็ละคิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็วางไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ไม่เก็บเอามาเป็นอดีตไม่เก็บเอามาเป็นอนาคตเราปัจจุบันนี่แหละพิจารณาเรื่อยไปลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วใจของเราก็จะสบายใจที่สบายนั่นแหละเป็นใจของผู้มีบุญมันเบามันสบายมันว่างความหนักก็หายไปความเศร้ามองความขุ่นมัวก็เบาบางไปใจก็มีความสุขความสงบความร่มเย็นก็เกิดขึ้นในใจของเรานี่คือหลักของธรรมะหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนำไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นหนึ่ง
ใจที่เป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งแล้วกายก็เป็นหนึ่งวาจาก็เป็นหนึ่งคือความว่างความสงบนั่นเองท่านสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการฝึกฝนอบรมพยายามสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองถ้าเราไม่สร้างเราไม่ทำเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแก่เราเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีค่าสูงสุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าตรัสไว้นั่นแหละพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะถ้าเราต้องการเสียอวัยวะเราก็สละทรัพย์ดีกว่าอวัยวะไว้แต่ถ้าขาดจำเป็นต้องสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะก็เพื่อรักษาชีวิตของเราไว้แม้ชีวิตของเรามันสูญไปสิ้นไปแม้มันจะขาดไปเป็นบางส่วนก็เอาชีวิตไว้แต่ผู้ที่มีธรรมะเขาสละได้ทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อรักษาธรรมเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาคนมีปัญญาเขาสละได้หมดแต่เอาธรรมไว้รักษาธรรมนั้นไว้เพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตแม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อรักษาธรรมะแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะก็ไม่รักษาไม่สามารถรักษาอะไรไว้ได้เลยทรัพย์ก็รักษาไว้ไม่ได้อวัยวะชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือธรรมะฉะนั้นคนที่รู้คุณค่าของธรรมะก็พยายามขวนขวายสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเมตตาเรื่อยไปวิริยะอุเบกขาสร้างบารมีสิบทัศน์ให้เต็มอะไรสติก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์มาสมบูรณ์แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงถ้าเรายังดับไม่ได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมพิจารณากายใจของเราไปเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้จิตมันอยู่ในกายนี้กายของเรามีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพิจารณาเห็นกายของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายของเราไม่มีอะไรเอาหนังออกก็มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะไม่มีอะไรภายในซี่โครงก็มีตับไตปอดหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดมันมีอยู่ภายในกายของเราเนี่ยกายเราไม่มีอะไรมีแต่ของปฏิกูลมีแต่ของสกปรกมันเป็นที่อยู่ของโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคลำไส้โรคสมองมีอะไรมันเป็นโรคหมดร่างกายของเราไม่มีอะไรแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาแยกออกไปพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงพอสงบแล้วก็พิจารณาเห็นกายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากลับไปกลับมาย้อนขึ้นย้อนลงเห็นภายในกายของเราแยกออกดูผ่าออกดูพิสูจน์ดูว่ากายของเรามีอะไรแท้จริงแล้วไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าของเปื่อยของสกปรกของไม่สะอาดพิจารณาเห็นความเป็นจริงมันไหลออกอยู่ทุกวันทางตาทางหูทางจมูกทางปากตะวันหนักตะวันเบารูขุมขนมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลไหลออกอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยชำระคอยล้างคอยขัดคอยถูทำไมอย่างนั้นมันก็ส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราซักอย่างดีถูกต้องเท่ากับกายของเราเมื่อไรก็เป็นของสกปรก
อาหารที่เราครบทานฉันดื่มถูกต้องเข้ากับกายของเราเมื่อไรก็เป็นของสกปรกไม่น่าดูให้ใครใครก็ไม่เอาเข้าไปในปากแล้วคายออกมาให้คนอื่นเขาก็ไม่เอาเป็นของสกปรกถ้ามีอะไรพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่ากายที่มีความจริงปรากฏอยู่ไม่สามารถปิดบังผู้มีสติมีปัญญาแต่คนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาบ่อยๆก็ถูกครอบงำฉาบตาอยู่ในหนังผืนเดียวผืนบางๆมองไม่ทะลุหนังติดอยู่ที่หนังนี่เองมันฉาบตาไว้มันมองได้แต่ตานอกแต่ตาในไม่มีคนฉลาดเขามองด้วยตาในตาปัญญาแยกแยะพิจารณากายเห็นกายตามความเป็นจริงพอเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายวางไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวตาก็ไม่ใช่หูก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่หนังก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้มันจะต้องอยู่อย่างนี้อย่างนั้นไม่หลุดไม่ร่วงไม่หักไม่เหี่ยวไม่ย่อยไม่สลายเป็นไปไม่ได้มาอยู่ใต้อำนาจของเรามันอยู่นอกเหนือใต้อำนาจของเราควบคุมไม่ได้เราจึงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปคนฉลาดก็ใช้ทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเขารู้แล้วว่าร่างกายนี้เอาไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องสลายเดี๋ยวก็กลายเป็นธาตุไม่ใช่ของเราของอาศัยอยู่อาศัยใช้ก็จากไปเราไม่จากไปก่อนคนอื่นก็จากไปก่อนก็จากก็เราดูทุกวันนมก็นมสาวก็ไปเด็กก็ไปคนเฒ่าคนแก่วัยกลางคนก็ไปไปได้ทุกวันไปได้ทุกวัยเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าเราก็เป็นอย่างนั้นแหละสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ความแก่นี้ความเจ็บนี้ความตายเราหนีไม่พ้นนั้นเมื่อเราหนีไม่พ้นเราก็ต้องทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นแยกให้ออกว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในเรานี่แหละอาศัยอยู่ในเรานี่แหละเราก็พิจารณาเห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นบ่อยๆแล้วปัญญามันก็เกิดมันละมันวางมันปล่อยมันปลงปรงสังขารก็เรียกว่าปรงสังขารพิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดมันมีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนมีความหิวมีความกระหายมีความแก่ความเจ็บความตายและเกิดจากความไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากความหิวทุกข์จากความหนาวทุกข์จากความร้อนมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกข์มันเกิดทันทีถ้าเราพิจารณาเห็นทุกขณะเราก็รู้ว่าทุกข์มันเกิดจากสภาพที่แปรเปลี่ยนอนิจจังทุกขังอนัตตามันอาศัยอยู่ในนั้นทั้งหมดเมื่อเราเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความต่อเนื่องของเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเราชีวิตเราก็มีอยู่เท่านี้เองเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเดี๋ยวก็จากกันจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องจากทรัพย์สมบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่มีอะไรเป็นของเราแต่บุญนี่แหละของเราทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ช่วยเรามีความสุขมีความสงบร่มเย็นแต่สู่โลกหน้าก็มีมนุษย์สมบัติอย่างน้อยที่สมบูรณ์เกิดมาครบถ้วนอวัยวะอาการ32สติปัญญาสมาธิก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นเทพบุตรไปจุติไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์เป็นนางฟ้าเป็นเทพพยดาอิ่มทิพย์
วิมานทิพย์อิมทิพย์นึกเอาไม่ต้องทําไม่ต้องหาเพราะมันไปจากบุญที่เราสะสมเราสร้างไปคอยเราอยู่มันเป็นของทิพย์วิมานกับวิมานทิพย์นึกเอาก็สําเร็จไม่ต้องลงมือบุญเป็นของทิพย์ทิพยสมบัติท่านเราก็ต้องพยายามสร้างของตัวเองไว้อย่าไปรอให้คนอื่นสร้างให้เรามันสร้างไม่ได้ไม่เหมือนกับเราสร้างเองเราสามารถสร้างได้ให้มันใหญ่โตเราโหฐานให้มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่สมบูรณ์แบบนั่นคนเราทุกวันนี้ก็ขวนขวายแต่เรื่องการงานทำมาหากินกันจนลืมไปว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้ทำไว้ก็เป็นของโลกอยู่ในโลกนี้แหละใครก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้คนภายนอกก็เอาไปไม่ได้ตัวเองก็เอาไปไม่ได้เตรียมไว้เป็นทรัพย์ของแผ่นดินไม่งั้นมันก็อันตรธานหายไปเสื่อมไปสิ้นไปมันตามการเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของแค่มาใช้กันอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งก็จากไปพอจากไปแล้วนับไม่ถ้วนเศรษฐีก็จากไปแล้วพระราชาก็จากไปแล้วญาติโยมเกินใจก็จากไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติมีอยู่มากมายก็เอาไปไม่ได้ญาติโยมไม่มีอะไรก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีเวลาไปก็ไปด้วยความไม่มีเพราะตอนมาก็ไม่มีมาก็มาด้วยบุญถ้าไปก็ไปด้วยบุญถ้าคนนั้นรู้จักฉลาดสร้างบุญกุศลไว้กับตัวเองมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนามันประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละได้ไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดถ้าคนเราก็ไม่ฉลาดที่จะทำให้ตัวเองชอบทำให้คนอื่นห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติพี่น้องห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงลูกผลสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้ห่วงแสนห่วงรักแสนรักพอถึงเวลาก็เอาไปไม่ได้สักอย่างทิ้งหมดแต่สิ่งที่เอาไปได้ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างนี่เขาเรียกว่าเราหมดประมาทในวัยในชีวิตของตัวเองหมดเพลิดเพลินตัวปึกโลกียะของที่เขาอยู่ในโลกนี้เราสำคัญว่ามันเป็นของวิเศษคนเราจึงแย่งกันนะแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แย่งกันกินอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันกันพอไปมุ่งเน้นเอาวัตถุไปมุ่งเน้นเอาทางด้านภายนอกหมดภายในเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรามุ่งเน้นการแข่งขันทำความดีแข่งกันให้ทานแข่งกันรักษาศีลแข่งกันสวดมนต์ภาวนาแข่งกันเข้าวัดปฏิบัติสังคมเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดละเพราะอะไรเพราะทานศีลภาวนาที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี้ยใครนำไปประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นไม่ต้องไปยื้อไปแย่งไม่ต้องไปแบ่งไม่ต้องไปฆ่ากันไม่ต้องไปรบราไม่ต้องไปแย่งชิงธรรมะมีแต่การให้มีแต่การเสียสละมีแต่การแบ่งปันถ้าเรามีธรรมะแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยการแบ่งปันอยู่ด้วยการเสียสละไม่มีใครคิดจะยื้อจะแย่งไม่มีใครคิดจะโลภไม่มีใครคิดจะโกรธฆ่าเขาทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาก็คงไม่เกิดขึ้นความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละหลักของธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าความสงบเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงธรรมทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญถ้าเราละเลยไม่แสวงหาไม่ประพฤติปฏิบัติความสงบก็ไม่เกิดขึ้นในกายในใจของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเรา
ถ้ามีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงกันอยู่ตลอดเวลาท่านสิ่งเหล่านี้หลักของธรรมะคือการพิจารณาเห็นความจริงว่าไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครเป็นเจ้าของเราจะยื้อแย่งกันไปทำไมมันก็การฆ่าคนฆ่าสัตว์เราไม่ต้องฆ่าเขาก็ตายถึงเวลาเขาก็ตายด้วยกรรมที่เขาทำมาไว้ไม่เกิน100 ปีละมีบ้างก็เล็กน้อยเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันแก่ตายเจ็บตายไม่ต้องไปฆ่าหรอกถ้าคนเราไม่คิดอย่างนั้นไม่ทันฆ่าดีกว่ามันจะได้ไวขึ้นเป็นความคิดของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลทุกวันนี้จึงมีแต่การเบียดเบียนกันด้วยการเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันเพราะอะไรเพราะคนเราขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตาถ้าไม่มีภาวนามันเมตตาไม่ได้ถ้าเจริญสติเจริญสมาธิปัญญามันไม่เกิดมันไม่เห็นไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของบาปของอกุศลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นนวัดก็มาหัดสวดมนต์ภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความเพราะถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วทานเราก็ให้ได้ทุกวันศีลเราก็รักษาได้ทุกวันเราสามารถทำบุญได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสไม่เฉพาะต้องมาวัดอย่างเดียวอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ทำให้เป็นบุญได้คนฉลาดแต่วัดนี้เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมที่จะมาทำความดีเรากำหนดสมมติให้เป็นทิศสถานที่ที่ทำความดีให้เรามารวมกันทำความดีพอเรามีเพื่อนทำความดีเราก็จะได้ไม่ทำความชั่วคนโน้นก็ทำดีคนนี้ก็คิดดีคนนั้นก็พูดดีเราก็ช่วยกันช่วยกันทำความดีให้เกิดขึ้นนั้นวัดเป็นสถานที่ที่มาสร้างความดีให้เกิดขึ้นนั้นคนเข้าวัดจึงมาสร้างบุญสร้างกุศล กุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่รู้จักสร้างสุขให้กับตัวเองฉลาดที่กำจัดทุกข์ออกไปจากตัวเองทุกกายทุกใจเนี่ยใครก็กำจัดให้เราไม่ได้ต้องอาศัยสติปัญญาที่เราเพียรสร้างเพียรทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ตัวละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางก็เกิดความว่างความสงบเกิดความรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้พอมันรู้ทันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเกิดได้บ่อยๆถ้าตัวรู้ของเราพัฒนาขึ้นสมาธิของเราความมั่นคงของจิตแนบแน่นขึ้นปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้ก็สามารถละความโลภได้โดยเด็ดขาดละความโกรธละความหลงเหมือนพระอรหันต์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสามารถตัดกิเลสตัณหาอุปาทานได้โดยสิ้นเชิงไม่เหลือเลยความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยากอุปาทานความยึดไม่สามารถหลงเหลืออยู่ในใจของบุคคลนั้นได้เลยสามารถตัดขาดทำลายโดยสิ้นเชิงแต่ปุถุชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าไม่ฝึกฝนอบรมไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมไม่ให้ทานก็ไม่สามารถที่จะละสิ่งเหล่านั้นได้ให้น้อยลงให้เบาบางลงไปจากใจของตัวเองมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความโลภเพิ่มขึ้นความโกรธเพิ่มขึ้นความไม่รู้มากขึ้นกลายเป็นความหลงวันหลงวัยหลงตัวหลงตนหลงเราหลงเขาหลงทรัพย์สมบัติหลงวัตถุหลงสิ่งของหลงบุคคลหลงลาภหลงยศหลงทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าความหลงเพราะเราไม่สร้างปัญญาตัวรู้
ตัวรู้สติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่สามารถละสิ่งเหล่านี้ได้เลยท่านเราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาสร้างบุญบารมีทานเราได้ทำแล้วศีลเราได้สมาทานแล้วก็เหลือแต่การภาวนาที่ทำใจให้สงบนะสงบบ้างสงบน้อยบ้างมากบ้างก็ยังดีกว่าเราไม่ทำเลยไม่รู้จักใจของตัวเองเลยว่าใจมาคิดอะไรอยู่มันว่างบ้างไหมมันสงบบ้างไหมมันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจบ้างไหมใจดวงนี้หรือมันมีแต่ความโลภอย่างเดียวความโกรธอย่างเดียวความหลงอย่างเดียวมันไม่รู้อะไรเลยนั่นเราต้องพยายามทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นตัวรู้ก็คือตัวสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธคิดไม่ดีกับใครก็รู้รู้แล้วก็อย่าไปทำตามความคิดตัวเองรู้แล้วก็เฉยไว้อาศัยความเฉยรู้เฉยรู้เฉยไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายรู้แล้วก็เฉยมันคิดดีเราก็รู้ว่ามันคิดแต่เราก็ไม่ทำตามดูมันเฉยๆเราไม่ทำตามความคิดนั่นก็หยุดเราคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำตามความคิดนั่นก็หยุดหยุดที่ตัวรู้แต่มันยังละไม่ได้เดี๋ยวมันก็เกิดอีกถ้าตราบใดปัญญายังไม่เกิดมันยังละไม่ได้แต่มันรู้ทันอาศัยตัวรู้เนี่ยไปก่อนคิดเราก็รู้นึกอะไรเราก็รู้รู้ทันพอสติมันมากขึ้นสมาธิมันเกิดปัญญามันก็ละค่อยๆละค่อยๆตัดค่อยๆวางเดี๋ยวความว่างความสงบมันก็เกิดขึ้นมาแทนก็รู้ความไม่สงบนี่แหละถ้าเราเห็นความไม่สงบเมื่อไหร่นั้นแหละความสงบมันใกล้แล้วถ้าเราไม่เห็นเลยเนี่ยมันไม่สงบหรอกนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่สงบเดินเมื่อไหร่ก็ไม่สงบแต่ถ้าเราเห็นอยู่เนี่ยมันจะสงบแสดงว่ามันเริ่มมีตัวรู้มากขึ้นมันรู้แล้วว่าเราคิดอะไรให้ตัวรู้มันเกิดแล้วสติมันเริ่มมาถ้าคนเราพอนั่งแล้วมันคิดโน่นคิดนี่ก็เลยไม่ภาวนาดีกว่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปคิดโดยไม่มีตัวรู้ไม่มีสตินั่นก็เรียกว่าหลงคิดจนกลายเป็นคนหลงอยู่ในความคิดของตัวเองอดีตอนาคตนั่นเองไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อดีตวันนั้นก็สลับไปสลับมาคิดอยู่สองเรื่องอดีตกับอนาคตปัจจุบันไม่มีนั่นเรามาสร้างปัจจุบันให้เกิดขึ้นละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันตัวรู้พูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปกำหนดรู้ไปถ้ามันเผลอก็ตั้งต้นใหม่อนิวรณ์มาเข้ามานั่งไปนั่งไปมันเผลอวับกลายเป็นความพุ่งสั้นอุทจักกุกุจจะเกิดขึ้นความพุ่งสั้นนิวรณ์เกิดไปคิดถึงคนโน้นไปคิดถึงคนนี้เราก็รู้เท่าทันรู้แล้วก็ดึงมาตั้งต้นอยู่ที่พุทโธลมหายใจทำอย่างนี้บ่อยๆมันเผลอก็ตั้งต้นใหม่ถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆความเผลอนั้นก็น้อยลงความเพลินก็น้อยลงตัวรู้ก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดตัวรู้ก็สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์สมาธิก็เกิดความสงบก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปทำอะไรมันเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ของสติพอสติมันสมบูรณ์แล้วสมาธิมันก็เกิดมันก็ตั้งอยู่ได้นานนั่งก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบทำอะไรก็สงบทำการทำงานก็สงบไม่ฟุ้งซ่านอดีตไม่มารบกวนอนาคตไม่มาทำให้ตัวเองหวั่นไหวอยู่กับปัจจุบันตัวรู้หยิบรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พอตัวรู้มันมากเข้ามากเข้ามันควบคุมตัวเองได้หมด
ควบคุมแม้กระทั่งความคิดตัวเองมันจะคิดในสิ่งที่ดีตลอดเวลาพอไม่ดีปั๊บมันจะตัดโดยอัตโนมัติตัวนี้มันคิดไม่ดีไม่ควรคิดควรละเสียมันจะพิจารณาหาเหตุหาผลทีนี้ปัญญามันก็จะเกิดพิจารณาบ่อยๆก็เป็นปัญญาเห็นความคิดตัวเองเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ละพอละจิตก็ว่างจิตก็สว่างจิตก็สงบจิตก็เบาสบายนั่งก็เบาเดินก็เบานอนก็เบาอยู่ที่ไหนก็เบากายเบาใจมันบางคนนั่งนั่งเนี่ยพอเบาแล้วเหมือนตัวลอยมันเบาไปหมดไม่รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่มันลอยอยู่ในอากาศนั่นเป็นเรื่องของสมาธิที่มันเข้าถึงแล้วมันทำให้เกิดความเบาจนกายนั้นมันก็ล่องลอยไปแต่ไม่ได้ลอยหรอกมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่มันเป็นสภาวะที่ละเอียดลงไปเป็นอาการของจิตที่มันสงบมันเป็นความเบาความสบายมีปิตินั่งมีปิติเดินมีปิตินอนมีปิติทำอะไรก็ปิติคือความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นมันอยากจะทำความเพียรอยากจะภาวนาพอมันเกิดแล้วมันได้อารมณ์นี้แล้วมันก็ขยันทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิอาจจะทำความเพียรไม่หยุดพอมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความเบาเป็นความสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันหนักอกหนักใจนั่งก็หนักเดี๋ยวปวดตรงนู้นเดี๋ยวเมื่อยตรงนี้พอมันถึงเข้าถึงสมาธิแล้วความปวดความเมื่อยมันไม่มีไม่แต่ความเบาไม่แต่ความสบายข้ามนิวรณ์อันนี้เราก็ต้องฝึกฝนไปไม่สงบไม่เป็นไรทำเรื่อยไปมันต้องมีสักวันหนึ่งเมื่อสติมันสมบูรณ์เมื่อไรนั่นแหละสมาธิมันก็เกิดถ้านั่งแล้วอยากสงบมันไม่สงบหรอกมันบางคนนะเคยนั่งแล้วสงบพอไม่สงบมันหงุดหงิดตอนนี้ทำมันไม่สงบนะมันเคยสงบแต่ที่จริงไม่ใช่เราไปอยากก็ความอยากมันมามันก็สกัดกั้นไม่ให้จิตของเราเข้าไปสู่ความสงบถ้าเราปล่อยเฉยๆทำใจสบายๆรู้เฉยเดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าไปอยากมันไม่สงบยิ่งอยากยิ่งไม่สงบใหญ่เลยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมันว่าสติเมื่อมันสมบูรณ์แล้วแม้ไม่อยากมันก็สงบไม่อยากได้มันก็ได้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นไม่อยากรู้มันก็รู้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันพอมันครบรอบครบวาระสติที่สมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์และปัญญามันก็เกิดมันหยุดไม่ได้ตัวรู้มันต้องเกิดขึ้นตัวละมันต้องมีนี่อาศัยการฝึกฝนทุกวันอบรมทุกวันนี่คือการปฏิบัติที่พระเจ้าบอกเราต้องขยันปฏิบัติขยันภาวนาคือขยันทำสตินั่นเองคนเราในสติเนี่ยมันใหญ่มากยอมสติคำว่าสติมันใหญ่มันเป็นตัวรู้ที่ใหญ่เพราะมันรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งความคิดของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันคิดอะไรมันคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรเราไม่เคยรู้เลยเป็นไปตามหน้าของความอยากของกิเลสของตัณหาแต่เมื่อมีตัวรู้มาเนี่ยกิเลสตัณหามันก็ค่อยๆลดน้อยลงเบาบางลงตัวรู้เพิ่มขึ้นเท่าไรมากขึ้นเท่าไรกิเลสตัณหาก็ลดน้อยลงเท่านั้นนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกตัวรู้ให้มากมาวัดก็ขยันวันพระวันอุโบสถเราก็มาอยู่บ้านเราก็ขยันด้วยไม่ใช่ขยันที่วัดอย่างเดียวไปบ้านก็ต้องนำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปภาวนาไปถือศีลไปให้ทานไม่ใช่ไปบ้านแล้วเราก็ไม่ทำเลย
เมื่อเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแล้วเราก็นึกว่าไม่เห็นบุญทำแล้วไม่เห็นบุญคือไม่เห็นใจตัวเองที่มันเป็นบุญมันก็เลยเบื่อหน่ายในการทำบุญศรัทธาก็น้อยลงลดน้อยลง บางคนศรัทธาจะมานั่งสมาธิสวดมนต์พอไม่สงบศรัทธาหมดไม่อยากนั่งหมดศรัทธานั่งไปไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นอะไรเลยเขาไม่ให้เห็นเขาให้นั่งให้มันว่างให้มันสงบไม่ใช่ให้เห็นไอ้ที่เห็นนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการปฏิบัติเมื่อสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ ความรู้ความเห็นมันก็ตามมาเริ่มต้นเขาไม่ให้เห็นตัวเองเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกให้เห็นอยู่ตรงนี้พิจารณาไปทำความรู้ไปถ้ามันสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบพิจารณาเรื่อยไปอย่าไปท้อแท้อย่าไปเหนื่อยหน่ายขยัน มีขันติความอดกลั้นอดทนมันปวดมันเมื่อยก็ทนเอาถ้าทนไม่ไหวจริงๆค่อยๆขยับกำหนดรู้ว่าเวทนามันมากแล้วไม่สามารถทนได้มันบีบคั้นเรามากเราค่อยๆกำหนดที่ขาด้านไหนที่วางไว้จะขยับขาไหนก่อนกำหนดขานั้นแล้วค่อยๆกำหนดยก ออกไปวางลงแล้วก็รู้แล้วเวทนานั้นเบาบางลงความปวดความเมื่อยทุเลาลงค่อยๆขยับทั้งซ้ายทั้งขวาเวทนาเบาบางกำหนดรู้ใหม่ว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดกำหนดลักษณะท่านั่งของตัวเองใหม่ให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหว แม้จะมันปวดแล้วก็ขยับเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นความทุกข์มันปวดที่แขนปวดที่ขาปวดที่เข่าเราไม่รู้เลยนั่นแสดงว่าสติเราไม่ทันมันไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องนึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะไปก็ไปอันนั้นไม่ได้สติตามไม่ทันนอกจากคนฝึกไว้จนชำนาญแล้ว ผู้ที่ฝึกชำนาญแล้วจะทำไวแค่ไหนก็สามารถตรวจจับได้เท่าทันจะเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติมันจะรู้โดยอัตโนมัติมันจะเคลื่อนไหวอย่างเร็วก็สามารถกำหนดรู้ได้ถ้าฝึกเริ่มต้นก็ต้องทำช้าๆไปก่อนหัดเรียนรู้จากช้าไปหาเร็ว ช้าทำได้และสบายและรู้เท่าทันก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปก็อยู่ในท่าของปกติจะเคลื่อนไหวยังไงก็กำหนดรู้ได้ทุกท่านั่นก็เรียกว่าฝึกสติไว้อย่างสมบูรณ์มันพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในท่าไหนอยู่ในลักษณะใดสติของท่านไม่เคยบกพร่องเลยสติสมบูรณ์เต็มทุกอริยบทแม้แต่หลับสติก็เต็มไม่ฝัน สามารถควบคุมจิตตัวเองให้นิ่งให้ว่างให้สว่างให้สงบไม่มีการเคลื่อนไหวของจิตจิตเคลื่อนไหวก็รู้แม้แต่หลับอยู่ก็รู้นี่ก็เรียกว่าสติที่สมบูรณ์แล้วมันรู้ทุกอย่างแม้ขณะหลับก็รู้คนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าสติยังไม่รู้ยังไม่พร้อมที่จะรู้ ยังเผลอยังเพลินยังขาดตกบกพร่องอยู่ตลอดเวลาต้องเสริมต้องเติมให้เต็มอยู่ตลอดฝึกไว้มาวัดก็มาหัดฝึกกลับไปบ้านก็ไปฝึกที่บ้านต่อเนื่องที่ทำงานก็ฝึกเท้าซ้ายยกก็รู้เท้าขวาย่างก็รู้เหยียบก็รู้เท้าไหนไปก่อนเท้าไหนอยู่หลัง เราจะหยิบจะจับจะฉวยจะเขียนจะคิดจะอ่านอะไรก็กำหนดรู้การเขียนการอ่านการคิดของตัวเองรู้ทุกอริยบทที่มันเคลื่อนไหวในกายในใจเนี่ยนี่เรียกว่ารู้เท่าทันไม่ใช่ฝึกเฉพาะนั่งอย่างเดียวกรรมฐาน
นั่งนี่เป็นท่าที่สงบทำได้ง่ายทำแล้วมันสงบได้ง่ายต่อก็ฝึกนั่งได้แล้วสงบแล้วต่อไปก็ฝึกหลับตาสงบก็ฝึกลืมตาให้สงบค่อยๆลืมแล้วให้มันสงบถ้าไม่สงบก็หลับตาลงใหม่แล้วค่อยๆลืมใหม่จนกว่าลืมตาแล้วมันสงบไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนั่นแหละฝึกได้แล้วก็ค่อยๆหัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนทุกอริยบทฝึกให้มันสงบต้องฝึกถึงขั้นนั้นโยมไม่ใช่ฝึกเฉพาะนั่งอย่างเดียวกรรมฐานไม่ใช่นั่งอย่างเดียวกรรมฐานหมายถึงฐานที่ตั้งของการกระทํากรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งของความดีที่ตั้งของสติที่ตั้งของสมาธิที่ตั้งของปัญญานั้นก็เรียกกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินเดินขับถ่ายทําการงานอ่านเรียนเขียนรู้ทําได้หมดกรรมฐานทําได้หมดฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมฐานทำไมครูบาอาจารย์จึงเน้นมาวัดแล้วต้องฝึกให้นั่งสมาธิฝึกให้สวดมนต์ภาวนาฝึกให้เดินจงกรมก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องไปใช้ในชีวิตของเรากินก็ต้องมีสติเดินก็ต้องมีสตินอนก็ต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติเอากายเอาจิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรเราต้องควบคุมได้หมดเมื่อควบคุมได้มันก็อยู่ในบุญกุศลระวัติสตินี้มันทำให้เกิดบุญปัญญาทำให้เกิดกุศลความฉลาดถ้าเราทิ้งไม่ได้ทั้งสติทั้งปัญญาเราก็ต้องฝึกฝนไปไม่สงบไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ใครนั่งแล้วก็สงบได้เลยบางคนนั่งตั้งเป็นปีกว่าจะสงบถ้าไม่ท้อบางคนนิดหน่อยก็ท้อแล้วไม่สงบก็เลิกปวดนิดก็ไม่เอาหนาวนิดก็ไม่เอาร้อนนิดก็ไม่เอาความอดกลั้นอดทนไม่มีตบะเป็นเครื่องเผากิเลสตบะธรรมคือขันติธรรมเป็นตบะเครื่องเผากิเลสทนปวดทนเมื่อยทนหนาวทนร้อนทนหิวทนกระหายทนต่อความอยากนั่นแหละมันจะสำเร็จได้ข้ามพ้นได้ถ้าเราไม่อดทนอดกลั้นไม่มีวิริยะความเพียรพยายามมันไม่สำเร็จสองสิ่งนี้ต้องคู่กันตลอดเวลาขันติความอดทนวิริยะความเพียรทนด้วยเพียรด้วยมันจึงจะสำเร็จประโยชน์นั่นคนเราไม่ค่อยชอบขันติไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรนั่งไม่สงบก็เลิกเดินไม่สงบก็เลิกต้องเดินต่อไปนั่งต่อไปบางคนฝึกถึง4 ชั่วโมงกว่าจะสงบนั่งอยู่งั้นไม่ไปไหนไม่ขยับเลยเพื่อให้ข้ามเวทนาข้ามนิวรณ์ผ่าน4 ชั่วโมงไปแล้วมันจึงเข้าสู่ความสงบแต่เรานั่งแป๊บเดียวมันปวดไม่เอาแล้วเลิกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะข้ามเวทนาเมื่อไหร่มันจะข้ามนิวรณ์ไม่สามารถทำได้นี่เขาเรียกว่าความอดทนของเราไม่มีตบะธรรมมันเป็นไม่สามารถกำจัดนิวรณ์ได้มันง่วงก็ไปนอนอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ความดีไม่ปรากฏพอกิเลสตัณหาของเรามันมากมันสะสมมาแล้วหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนการที่จะมาเอาชนะมันไม่ใช่ของง่ายบางคนต้องแลกมาด้วยชีวิตดูครูบาอาจารย์นะประวัติของท่านแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สละแม้กระทั่งชีวิตกว่าจะสำเร็จเอาชนะกิเลสตัณหาได้ครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันกว่าจะผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้แทบเอาชีวิตไม่รอดต้องเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจะไม่เสียดายตายเป็นตาย
มันปวดก็ให้มันตายไปให้มันแตกไปเลยแล้วมันถึงเวลามันปวดจนทนไม่ไหวเอาต้องดูที่มันจะแตกให้มันแตกไปให้มันตายไปนั่นแหละธรรมะอยู่ฟากตายอยู่กิเลสมันกลัวคนเอาจริงโยมคนไม่จริงไม่กลัวหรอกกิเลสมันกลัวของจริงธรรมะคือของจริงกิเลสมันกลัวคนไหนทำจริงกิเลสมันสู้ไม่ได้คนไหนไม่ทำจริงคนนั้นก็ไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้กิเลสมันก็เอาไปครอบงำหมดการมาประพฤติปฏิบัตินั้นต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเมื่อเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็ลงมือปฏิบัติเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปนรกสวรรค์นิพพานแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เห็นผลนั่นแหละเขาเรียกว่าอาศัยศรัทธาอาศัยประสาทะอาศัยความเชื่อของเรานั่นแหละมาเชื่อแล้วเราก็ทําได้ทุกอย่างเห็นไหมพอเราเชื่อใครเขาบอกให้เราทําอะไรเราก็เชื่อเขาหมดทําได้ทุกอย่างให้นอนก็นอนให้นั่งก็นั่งให้ทําอะไรก็ทําเพราะเรามีศรัทธาเชื่อเขาพระเจ้าสอนเนี่ยถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราทําตามปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้รับรองได้ธรรมะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเกินการประพฤติปฏิบัติของเราเราทุกคนทําได้หมดพระเจ้าบอกคนไหนที่มีสติตั้งแต่7ขวบขึ้นไปสามารถบรรลุได้หมดบรรลุธรรมได้หมดเราสามารถฝึกสติให้สมบูรณ์ได้ฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้เข้าถึงธรรมได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมได้หมดสมัยก่อน7ขวบก็บรรลุมรรคผลเบื้องต้นแล้วพระโสดาบันฝึกไม่นานก็เป็นพระอรหันต์อายุยังน้อยๆสมัยก่อนสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์โดดแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ผู้ใหญ่สักหน่อยเด็กก็ทำได้คอยตั้งใจทำอย่างพวกเรานี่ก็สามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ใช่ว่าหญิงทำไม่ได้ผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์กันเยอะสมัยนี้ก็มีแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเป็นพระอรหันต์สำเร็จได้อภิญญานึกอะไรไม่ได้จิตของแม่บุญเรือนนี่ใครไปถามนะถ้าจิตคิดอะไรนี่คิดเรื่องรวยก็รวยทันทีคิดเรื่องจนก็จนทันทีด้วยอำนาจของจิตที่อยู่ในฌานในญาณมันเป็นไปได้ด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่สะสมมาเรียกว่ามีอภิญญาอภิญญาสามารถบันดาลได้ให้แดดออกให้ฝนตกให้น้ำท่วมให้ไฟไหม้ทำได้หมดดังนั้นจิตที่ตั้งอยู่ในอภิญญาเนี่ยเป็นจิตของผู้ที่มีพลังมากดังนั้นบางคนบางท่านก็เชื่อว่าอภิญญานั้นช่วยให้คนเรียกว่าให้คนมีบารมีมีกำลังใจอย่างแม่บุญเรือนก็ใครไปกราบไปไหว้ไปอธิษฐานก็สามารถสำเร็จได้ดังที่ต้องการส่วนใหญ่ถ้าใดพอเชื่อในคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จฉะนั้นสมัยพุทธกาลไม่มีเยอะพระที่ได้อภิญญาสำเร็จอภิญญาอภิญญา8สามารถที่จะตระหนักในทางที่ดีที่ไม่ดีจะไม่นึกพระจิตของผู้เป็นพระอรหันต์นั้นจิตที่ไม่ดีไม่มีแล้วมีแต่จิตที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียว
ฉะนั้นการฝึกจิตก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกฝนอบรมบารมีเก่าก็ส่วนหนึ่งที่เราสะสมเราสร้างมาบางท่านสำเร็จอรหันต์ไม่มีอภิญญาเลยไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยแต่สามารถกำจัดกิเลสได้แต่บางท่านบางคนมีฤทธิ์มีอภิญญานะมีอะไรที่สามารถดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้พระปรารถนามาบรรพโมคคัลลานะสามารถพลิกแผ่นดินหายตัวดำดินได้หายตัวได้ไปดูนรกไปดูสวรรค์ใครอยากดูนรกไปหาพระโมคคัลลาพงศ์เราก็พาไปดูนรกใครอยากไปสวรรค์โมคคัลลาก็พาไปดูสวรรค์พอกลับมาก็มาบวชกันหมดมาปฏิบัติพอเห็นนรกแล้วไม่อยากไปเห็นสวรรค์แล้วอยากไปจากไปสวรรค์ก็ต้องถือศีลต้องภาวนาต้องสวดมนต์ต้องปฏิบัติคนก็มาถือศีลมาปฏิบัติเห็นสวรรค์แล้วอยากไปโอ้มันสวยงามมันน่าอยู่มันอิ่มทิพย์วิมานทิพย์กายทิพย์สวยไปหมดไปสว่างสวยสุดจะพรรณนาในมนุษย์หาไม่มีหาไม่ได้ไม่เคยเห็นที่ไหนเจ้าคลาพาไปดูได้หมดถ้ามีฤทธิ์มีอภิญญาได้สร้างไว้ได้ปรารถนาไว้แล้วก็สร้างบารมีจนสำเร็จจนเดรัจฉีนิครนลงขันกันฆ่าพระโมคคัลลาจ้างโจร500มาฆ่าจนมรณภาพตั้งแก่ความตายอันนี้ก็เป็นกรรมที่พระโมคคัลลาได้สร้างได้ทำเอาไว้ก็เกี่ยวเนื่องกันมาจนมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตชาติสุดท้ายได้เป็นพระโมคคัลลาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบมาบารมีเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเคยสร้างเคยทำมาบารมีใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสร้างต้องทำให้สำเร็จดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องมาสร้างมาทำทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญามันยังไม่ถึงที่สุดก็ต้องทำต่อไปสร้างต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคือความพ้นทุกข์เชื่อว่าทุกคนไม่อยากได้ทุกข์แต่ทุกข์นั้นต้องกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของทุกข์ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นเรามาปฏิบัติเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเราต้องกำหนดรู้นั่งมันปวดก็ต้องรู้มันเมื่อยก็ต้องรู้มันหนาวก็ต้องรู้มันร้อนก็ต้องรู้มันสบายก็ต้องรู้กำหนดรู้ไว้รู้แล้วไม่ยึดไม่ติดปล่อยซะละเสียวางเสียนั่นแหละวางได้มันเป็นสุขละได้มันเป็นสุขปล่อยได้มันเป็นสุขสุขที่การปล่อยการวางรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยรู้แล้วละต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมอันวันนี้ที่เรามาสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีในคัมมะปัญญาในการตรับรับฟังธรรมแล้วก็น้อมนำไปพิจารณาให้เกิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เข้าใจในหลักธรรมที่เราได้มาทบทวนฟังแล้วไปคิดฟังแล้วเอาไปพิจารณาฟังแล้วไปปฏิบัติมันจะได้ผลอันยิ่งใหญ่ผลที่จะสำเร็จในภายภาคหน้าท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
คิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังแสดงธรรมจบลงไปนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสด็จเขมกาโมครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะครับก็ตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะนำสังฆทานของท่านเข้ามาได้เลยนะครับเชิญเลยครับเชิญครับสังฆทานนะทุกชนิดนะครับเข้ามาได้เลยครับเอามาประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะบุญใดที่ข้าที่ท่านได้ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้สมความปรารถนานะครับสาธุสาธุครับค่ะก็ขอโมทนาบุญนะคะกับท่านที่ร่วมบุญคุณเขียวนะคะพร้อมครอบครัวทําบุญทุกอย่างจากเงินบาทนะคะในบาทที่ได้ไปจากวัด500บาทคุณศรีรักษ์อ้นสุนาและครอบครัว200บาทคุณราตรีคุณดำรงธรรมวัฒโนบวชพระ200บาทนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําบุญอุปสมบทพระภิกษุนะคะมาทําเลยนะคะคุณทารีรัตน์อินทศรนะคะ100บาทนะอุปสมบทพระภิกษุคุณจินดาแสงทองพัฒนาและคุณเตียงและย่าพร้อมบรรดาพระบวชพระนะคะ200บาทนะคะร่วมบุญ100ช่วยบวชพระ100แล้วก็ห้องน้ํา100ของน้องแพทนะคะซึ่งเป็นสปป.ลาวนะคะก็ตกจะรีบกลับไปชวนพรรคพวกสปป.ลาวมาเดินในวันที่20นะคะคุณพัฒนรีอินวุฒิกรไพศาลนะคะคุณเรวัตลิ้มสกุลและครอบครัวทําบุญบวชพระไม่บอกเท่าไหร่นะคะคุณดาวเรืองปิยะประคองศรีร่วมบุญทุกบุญ 1,000 บาทค่ะสาธุค่ะคุณมารีแซ่ลีและครอบครัว100บาทสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์นะคะคุณพรศรีวันเพ็ญคุณทิพโรจน์และครอบครัวบวชพระ100ค่ะคุณซุมพัฒนะคะบุญยวานิและครอบครัวมาคะร่วมทําบุญวันมาคบูชา100บาทนะคะค่ะมรณาสาธุค่ะค่ะค่ะทุกบุญนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะคุณวรรณาจีวัฒน์สมหวังคุณจำเริญผิวพันธุ์คุณนิรวรรณประเสริฐชัยพรคุณบุญไทยผู้ระหงคุณสาลีเหลืองอร่ามคุณปานีเพ็งกัดคุณผ่อนคุ้มอ่ำคุณอาภาพิษวงจันทร์นะคะร่วมทุกบุญแล้วก็บวชพระอีก200บาทรวมเป็น680บาทค่ะพิจารณาบาตรสกุลเสร็จแล้วก็ถอนกันครับเดี๋ยวกันนะฮะขออภัยนะหาที่นั่งกันสักนิดนั่งตรงหน้านี่ทีนะตรงที่ทำบุญเนี่ยจะได้รับพรจากพระคุณเจ้ากันนะครับญาติโยมก็ตั้งใจพระจะจัดบางสุขุนให้แก่ผู้ล่วงรับไป
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุ กราบต่อที่ไปกันละพรกวดน้ำนะครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยามสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วคิปะเมวะสมิจโต จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจเตระโสยะธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพัง ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโสคมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะ และอายุยืนร้อยปีเกวัตสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ช่วยขอเชิญกล่าวแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันธาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะเดี๋ยวขอโมทนา